รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งพามาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริชุมชนแห่งนี้ก็คือชุมชนบ้านท่ารองที่ควายอยู่ที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่ผู้นำชุมชนเข้มแข็งแล้วชาวบ้านเองต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันรวมตัวกันเป็นกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและที่ฉันอยู่กับผู้ใหญ่สว่างธาตุอินจันทร์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำประจำปี2555แล้วที่ขึ้นชื่อเป็นวิทยากรมีคนมาเยี่ยมมาขอความรู้จากทั่วประเทศเลยก็คือการเป็นผู้นำชุมชนที่เรียนรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะเห็นบอกว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนเนี่ยมีเนื้อที่ถึง73ไร่ผู้ใหญ่แบ่งการทำงานเป็นยังไงคะก็เริ่มแรกก็มารวบรวมชาวบ้านแล้วก็เปิดให้มีการสอนเรียนหนังสือขยายโอกาสให้ชาวบ้านทุกคนให้อ่านออกเขียนได้พออ่านออกเขียนได้แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์การศึกษาโรงเรียนนำวิทยากรมาพัฒนาส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสร็จแล้วก็พาไปดูงานเพื่อนำมาพัฒนาบ้านตนเองก็มีการอาสานะไม่ใช่ว่าเอาคนทั้งบ้านมาทำก็ประชาสัมพันธ์แจ้งว่าใครมั่งที่ต้องการจะมาเป็นต้นแบบที่พัฒนาตนเองเป็นแบบให้แก่คนในสังคมชุมชนอย่างเงี้ยแล้วก็มารวมกันว่า40ครอบครัวบ้านต้นแบบเนี่ยสนใจอะไรมั่งมันก็เกิดมีหลากหลายกลุ่มมีกลุ่มจักสานมีกลุ่มหัตถกรรมใบฝีมือใบตองมีกลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มเลี้ยงนกกลุ่มเลี้ยงไก่อันนี้แยกมาจากครอบครัวต้นแบบที่พัฒนาตนเองตอนนี้มีคณะที่มาศึกษาดูงานเนี่ย557คณะละมาเกือบจะ 50,000 คนละทั่วประเทศตอนนี้ชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วประเทศแล้วหัวใจหรือว่าสิ่งที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงให้แก่ผู้ใหญ่และให้แก่ชาวบ้านที่นี่คืออะไรคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสงค์นิกรชาวไทยและเปิ้นไปแถวดอยแถวบ้านชาวเขาที่ต่างๆเปิ้นก็ไปพัฒนาอย่างยกตัวอย่างอย่างบนเขาเงี้ยทำให้พี่น้องชาวเขาอยู่ได้ก็มาได้แนวคิดว่าถ้าเราน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในหมู่บ้านและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้รู้จักตัวเก่าเป็นอันเป็นดับแรกแล้วต่อมาตัวเองมีดีอะไรต่อมาก็ต้องมาพัฒนาให้อยู่แบบพอเพียงยินดีในสิ่งที่ตนมีและพอใจในสิ่งที่ตนได้มาจะได้มากได้น้อยก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขยังมีความสุขยังมีความสุขแต่เพราะไม่เพียงแต่มีความสุขกลับทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้คนที่จะมีความสุขได้เนี่ยไม่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถ้าเรามีความพอใจแล้วก็อยู่กันแบบพอเพียงค่ะอยู่กันไปอย่างเงี้ยสนุกเป็นชุมชนที่มีความสุขอ่ะค่ะเราจะพาไปดูตัวอย่างของกลุ่มอาชีพบางกลุ่มของศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งสร้างรายได้เสริมเพิ่มให้แก่ครอบครัวของสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือกลุ่มเลี้ยงไก่แล้วก็กลุ่มเลี้ยงนกกระทานะคะแล้วก็จะพาไปดูภาพบรรยากาศภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้บางส่วนค่ะน
ี้ก็คือคุณสวรรค์สุริยาสุขซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงไก่ของศูนย์ชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มต้นมายังไงคะพี่สวรรค์การเริ่มต้นของเรานี่เราไปขอโอกาสจากศูนย์ห้วยห้องไคที่ดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็จัดกลุ่มไปอบรมนะครับตอนนั้นจะมีเป็น3กลุ่มกลุ่ม1กลุ่มเลี้ยงปลาดุกแล้วก็อีกกลุ่ม1กลุ่มเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงกบนะครับ3กลุ่มไปพร้อมกันพออบรมเสร็จแล้วปุ๊บได้ลูกไก่จะพันปลาดุกหางดำนะจากห้วยห้องไคมาก่อน150ตัวครับก่อนหน้านี้พี่สวรรค์ก็ไม่เคยเลี้ยงไก่มาก่อนถูกมั้ยก็เคยเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแต่แบบบ้านๆคือเราไม่เป็นเล้าเป็นจิตจารณาครับเลี้ยงเป็นปล่อยเรื่อยๆไปทีนี้พอมันมีโรคระบาดหรืออะไรเนี่ยเราก็เอ๊ะไม่ไหวแล้วอะไรตามบ้านอ่ะมันไม่มันจะไปบ้านคนนู้นคนนี้จะเดือดร้อนเลยว่าลองทำอย่างนี้ดูแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เขามาดูอย่างนี้ครับว่าล้อมอย่างนี้ทำอย่างนี้เล้าอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ากลุ่มที่บอกว่าเริ่มได้ลูกไก่พันตั้งต้นมา170ตัวเนี่ยพี่สวรรค์เลี้ยงคนเดียวหรือว่ามีสมาชิกในกลุ่มที่ใครสนใจเรื่องเลี้ยงไก่แล้วมารวมกันคะใช่ครับกลุ่มผมประมาณ10คนครับเอากลุ่มเลี้ยงไก่10คนครับแล้วตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วคะอันนี้ทำมาได้เกือบปีครับตอนนี้เกือบปีได้ประมาณ9เดือนครับแล้วจากลูกไก่ตั้งต้น170ตัวตอนนี้พัฒนาไปแค่ไหนแล้วคะอ๋อพัฒนาตอนนี้ผมคัดเอาแม่พันธุ์ไว้ประมาณ50ตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้มีลูกออกมาละลูกจุกเกียบออกมาละลูกเกียบตอนนี้มีประมาณ150ตัวแล้วครับแล้วก็กำลังฟักเป็นไข่อยู่อีกประมาณถ้าทั้งหมดถ้ามันเป็นลูกไก่เทียบรุ่นนี้จะได้ประมาณ350ตัวค่ะเลี้ยงยากไหมคะก็ไม่ยากนะครับเพราะเราแต่ต้องใส่ใจเขาหน่อยนะครับเรื่องโรคระบาดเรื่องยาให้ยาวัคซีนแล้วก็ให้อาหารเสริมบ้างบางชนิดนะครับแล้วก็ส่วนมากผมจะทำอาหารเองปรุงเองคือก็ได้สูตรจากห้องไข่เหมือนกันคือบอกว่าเลี้ยงไก่ที่นี่เนี่ยอาหารอินทรีย์หมดปลอดสารพิษไม่มีค่ะสารตัวค้างรับรองรับประกันได้ครับไม่มีครับถ้าได้จากไก่จากที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับในสูตรเนี่ยคือเรื่องอาหารสารอย่างอื่นจะไม่มีเขามั่นใจครับโอกาสในการที่จะขยายตลาดต่อไปหรือว่าเราจะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นสร้างโรงเรือนมากกว่านี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะพี่สวรรค์ผมคิดว่าเป็นไปได้ครับตอนนี้ผมกำลังทำอ๋อแล้วผมจะขยายแล้วนี่คือเตรียมแล้วครับเตรียมเพื่อให้เป็นรูปแบบคล้ายๆกันนี่แหละก็ผมจะแยกเป็นส่วนแล้วก็ตัวลูกเล็กลูกขนาดกลางขนาดนี้แล้วตรงนี้กลางนี่จะปล่อยเขาแล้วจะหาต้นไม้มาปลูกทำร่มให้เขาหัวใจของการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ขายเนี่ยโดยยึดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพี่คิดว่ามันคืออะไรถ้าเลี้ยงไก่เนี่ยครับมันเป็นอาชีพที่มันเสริมในครัวเรือนของในกลุ่มของผมทุกคนมีอาชีพหลักอยู่มีอาชีพหลักอยู่ทุกคนมีงานทำทุกคนนะครับของผมเนี่ยผมว่ามาทำอย่างนี้มันจะดีครับดีตรงไหนผมมีรายได้เพิ่มได้ประมาณคน 2-3 พันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นส่วนแบ่งไปแต่ถ้าได้เยอะๆขายลูกไก่เยอะก็หลายพันเรื่องเยอะฮะเยอะก็ดีครับทุกคนเขาก็แฮปปี้สดีใจกันเรียกว่าเป็นรายได้เสริมของครอบครัวที่ทุกคนก็จะมีงานหลักอยู่หรือบางคนก็จะเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามาเข้ากลุ่มเลี้ยงไก่ก็มีรายได้เพิ่มอย่างน้อยเดือนนึงก็หลักพันขึ้นไปละค่ะถือว่าเป็นรายได้ที่ดีไม่น้อยแล้วก็ไม่ต้องออกจากหมู่บ้านไปไหนทุกคนก็มาทำงานกลุ่มกันอยู่ในนี้สร้างความรักความสามัคคีด้วยขอบคุณพี่สวรรค์ค่ะขอบคุณครับยินดีครับนี่คือพี่วิเชียรธรรมะขันแข็งหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงนกกระทานะคะทำไมถึงสนใจนกกระทาคะเพราะมันเป็นเศรษฐกิจที่มันไข่แล้วมันขายง่ายครับเพราะเป็นของมันมีคนต้องการในท้องตลาดมันเยอะครับนกกระทานี่เลี้ยงยากไหมคะมันก็ไม่ยากครับมันใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับแม่เจ้าให้อาหารไอ้เก็บมูลแล้วก็เปลี่ยนน้ำเราเอาไปยักษ์กันได้แล้วครับอาหารมันต้องทำยังไงบ้างคะอันนี้ผมไปซื้อมาครับกระสอบนึงอย่างนี้เลยครับเป็นกระสอบเลยครับเป็นกระสอบกระสอบเท่าไหร่คะกระสอบนึง475บาทครับ475เลี้ยงนกกระทากี่ตัวตอนนี้500ตัวครับ500ตัวกระสอบนึงเลี้ยงได้กี่วัน3วันครับอ๋อถ้า3วันวันนึงก็ออกไข่ประมาณ450อ๋อครับ450หักกลบแล้วเนี่ยเวลามันออกไข่ให้ผลผลิตได้กำไรเท่าไหร่ประมาณถ้าออกทั้งวันก็วันเก็บ300ได้อยู่ครับอ๋อ
ับวันละเกือบ300เป็นรายได้พิเศษครับผมคืองานประจำก็ทำอยู่แล้วงานประจำก็ทำในกลุ่มของผู้เลี้ยงนกกระทามีกี่คนคะก็มีประมาณ4คนถึง5คนนะครับ4คน5คนแล้วเราบอกรายได้300นี่คือต่อคนต่อวันครับต่อวันต่อกลุ่มต่อกลุ่มครับเพราะฉะนั้น1เดือนแบ่งกันแบ่งกันครับอ๋อไม่น่าเชื่อว่าโรงเรือนเล็กๆเลี้ยงนกกระทากี่ตัวนะคะ500ตัวได้รายได้เลี้ยงสมาชิกกลุ่มเดือนนึงเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับถ้าคนอื่นที่สนใจอยากจะเลี้ยงนกกระทาเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักแบบนี้บ้างเนี่ยพี่แนะนำยังไงคะมาผมจะสอนครับต้องมาเยี่ยมที่นี่มาเยี่ยมที่นี่แล้วจะได้มาอบรมกับวิทยากรว่ากงนี่มันผมก็ไปเรียนมาเหมือนกันใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเก็บ5วัน6วันนะครับเพราะมันถอดได้หมดครับค่ะถอดได้ออกได้ที่มันถอดได้หมดครับทำความสะอาดง่ายเก็บมูลทิ้งสบายไม่มีเชื้อโรคดูโรงเรือนก็สะอาดสะอ้านดีคือต้องคอยดูแลความสะอาดด้วยครับต้องคอยดูแลความสะอาดอย่างยาน้ำยาอย่างนี้เขาต้องหุ้มมันตลอดช่วงไหนมีข่าวไข้หวัดนกอะไรอย่างนี้กลัวไหมคะก็ผมมียาครับปัจจุบันมียามาให้ครับยาเป็นถังนะครับผมใช้เครื่องพ่นนะครับอ๋อค่ะดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีติดตามข่าวสารใกล้ชิดครับผู้บริโภคปลอดภัยครับผมมั่นใจได้ 100% จากศูนย์นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกท่านสามารถมาศึกษาดูงานและนำไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือชุมชนของท่านได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะและท่านที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหรือแนะนำรายการได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ